สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามเวิลด์ครับช่องแห่งมิตรภาพและความเป็นกันเองจะเจอกันได้ครับบน YouTube แห่งนี้นะครับวันนี้สยามเวิลด์ขอนำเสนอคุณพันธ์พูดถึงอเวสดอร์ตะและคุณจนทางการเมืองจอมขมังเวทพลตำรวจตรีคุณพันธรักษ์ราชเดชชื่อเดิมคุณพันธรักษ์อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต8นับเป็นมือปราบระดับพระการในตำนานบ้านเดิมท่านอยู่บ้านอ้ายเขียวท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประวัติการปราบปรามเสืออย่างโชคชนนับตั้งแต่จบหลักสูตรนายร้อยเมื่อปีพ.ศ.2472ในปีพ.ศ.2474คุณพันรับตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองเมืองพัทลุงปราบปรามเสือสังหรือเสือพุ่มเสือร้ายแหกคุกออกมาจากเมืองตรังในปีถัดมาสำเร็จโทษเสือร้ายในพื้นที่อีก16รายถึงปีพ.ศ.2479ลงไปปราบเอาแวสดอตาและโจรผู้ร้ายแห่งเมืองนราธิวาสตอนย้ายไปอยู่สงขลาไปปราบโจรทางการเมืองเอาแวสดอตาและพ่อของเขาเป็นโต๊ะใหญ่เป็นมุสลิมที่อยู่บ้านตะโลบากูจังหวัดนราธิวาสมุสลิมก็คล้ายคนไทยพุทธเป็นไสยศาสตร์เข้าเนื้อหนังดีคุณพันกล่าวว่าจอมโจรผู้นี้เป็นโจรผู้ร้ายจะมาเอาเมืองคืนปล้นและฆ่าแต่คนไทยจีนไม่ทำฝรั่งแขกก็ไม่ทำวิธีฆ่าก็ทำอย่างทารุณจับมาและได้จิกผมงัดปากเอากริดหยอดคอแล้วชักไส้ออกมาปราบหลายครั้งปราบไม่ลงจนโดนดูถูกเอาพวกเขาชักธงรบบนเขาแก่และเขาลูกนี้ขึ้นลงได้ที่3จังหวัดแต่ทว่าโดนยึดแล้วสุดท้ายโดนจับได้ได้เครื่องรางของพวกเขาหลายชิ้นอย่างไรก็ดีคำบอกเล่าของขุนพันธ์ถึงการเป็นจอมขมังเวทของอเวสดอร์ตาและดูจะขัดกับหลักการของอิสลามที่ว่าไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่เลวร้ายดังที่บัญญัติในกุรอานที่2102และพวกเขาได้เดินทางตามความมุ่งหวังของปีศาจระหว่างรัชสมัยโซโลมอนโซโลมอนไม่ได้ปฏิเสธศรัทธาแต่เป็นเหล่าปีศาจที่ปฏิเสธในศรัทธาพวกเขาสอนผู้คนให้รู้จักเวทมนต์และสิ่งทำนองเดียวกันที่ส่งมาพร้อมกับสองเทวทูตที่บาบิโลนฮารุธและมารุธซึ่งทั้งสองมีดีสอนให้ผู้ใดจนกว่าจะกล่าวว่าพวกเราเพียงพิสูจน์เท่านั้นจงอย่าสูญเสียในความศรัทธาแต่พวกเขายังดึงดันที่จะเรียนรู้จากทั้งสองในสิ่งที่จะทำให้ชายต้องแยกจากภรรยาแม้ว่าพวกเขาไม่อาจใช้มันทำอันตรายต่อผู้ใดจากนอกอัลเลาะห์จะยินยอมแต่พวกเขายังร่ำเรียนในสิ่งที่จะเป็นโทษต่อคนและไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใดแม้ว่าพวกเขารู้ว่าใครก็ตามที่ยอมรับมันในไสยศาสตร์จะไม่มีโอกาสอยู่ร่วมในโลกหลังความตายแน่นอนว่าความชั่วร้ายคือสิ่งที่พวกเขาได้ขายวิญญาณให้หากว่าพวกเขารู้สำหรับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นสยามเพิ่งยกเลิกการปกครองในแบบมณฑลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2476ทำให้มณฑลปัตตานีที่ถูกแบ่งเป็น3จังหวัดคือปัตตานียะลาและนราธิวาสแต่ความพยายามในการปกครองครอบงำรัฐปัตตานีมีแผนมานานตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มตั้งแต่การแบ่งแยกปัตตานีออกเป็น7หัวเมืองแล้วให้อยู่ใต้การดูแลของนครศรีธรรมราช
เพื่อลดอำนาจเจ้าเมืองของมลายูเดิมในสมัยรัชกาลที่หนึ่งส่วนขุนพันธ์หลังปราบอเวสดอตาและแล้วได้ถูกย้ายให้ไปปราบเสือร้ายหลายแห่งในจังหวัดภาคกลางมีเสือเหลืองชื่อหลายคนที่ต้องสิ้นฤทธิ์เดช ด้วยการปราบปรามของขุนพันธ์ดาบแดงจนเสือบางกลุ่มนับถือเรียกขุนพันธ์ว่าเป็นอาจารย์ทำให้ขุนพันธ์เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเดียวกันกับเสือร้ายมาแล้วในปีพ.ศ. 2491ขุนพันธ์ถูกย้ายไปลงที่จังหวัดพัทลุงเพื่อปราบปรามซุ้มโจรเกิดใหม่ขึ้นอีกหลายครั้งกระทั่งได้รับตำแหน่งเป็นผู้บังคับการตำรวจเขต8ก่อนเกษียณถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนอคุณสามารถกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามทำให้เป็นรูปกระดิ่งสั่นเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของช่องสยามเวิลด์อย่าลืมกดเยอะๆนะครับ